า3ลิโพกอล์ฟชาเลนจ์หลุมที่3สนับสนุนโดยลิโพมั่นใจคุณทำได้ผา3ลิโพกอล์ฟชาเลนจ์2010ชิงเงินและของรางวัลรวม 242,000 บาทครับเราจัดการแข่งขันขึ้นที่ธนาซิตี้กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับสถานการณ์ตอนนี้เสมอกันอยู่4คู่ครับที่1โอเวอร์พาและบวยสุดคือคู่ของคุณปูพันหน้าและคุณเต็ก2โอเวอร์พาผา3หลุมสุดท้ายระยะ126ล้าทงปักกลางครับอุปสรรคต้องตีข้ามน้ำมีทรายรอบกรีนเลยทีเดียวมาลุ้นกันว่า3คู่ไหนจะได้เข้ารอบไปชิงชนะเลิศกันจะเป็นหลุมที่ผมคิดว่าเราน่าจะได้เบอร์ดี้แม่คุณพจน์พูดเป็นสิริมงคลกับตัวเองจริงๆครับต้องมาดูช็อตแรกกันก่อนว่าจะออกยังไงน้องกุ้งตีข้ามน้ำมาตกบนกรีนอ่อนหน้านะครับแม่ไกลสักนิดแต่ก็มีลุ้นตีไม่ออกหรอครับกดดันขนาดนี้มั่นใจฮะมั่นใจเดี๋ยวเราจะโยนเข้าไปลึกหน่อยนะครับแล้วก็น่าจะพัดง่ายครับวันนี้โปรโยอาจจะเล่นกดดันตัวเองไปนิดนึงนะครับผลงานก็เลยออกมาไม่ค่อยเข้าตาแต่ว่าแหมมาเครื่องร้อนในหลุมสุดท้ายครับบัดดี้ผมครับบัดดี้ผมเพราะผมเป็นคนที่กลัวน้ำกลัวทรายโอเคหลุมนี้คุณเอกขอออกตัวมาวางในช็อตแรกเองเลยครับมาลุ้นกันหน่อยเพราะเสมอกันทั้ง4ทีมอยู่โอ้โหผลงานห่างหลุมประมาณคันธงเศษคลิปเราสองคนเราไม่เน้นเก่งเราเน้นแก่เน้นเบอร์ดี้ครับพี่โอเคครับแก่แต่เบอร์ดี้เบอร์ดี้ครับพี่คุณหลุยเชิญยิ้มเล่นมุกแก่ตลอดแต่แกล้งล่าด้วยฝีมือนะครับนักแสดงคนนี้แล้วก็อ่อนทางซ้ายครับได้ลุ้นเหมือนกันแล้วเอาไอ้คู่แรกตกรอบไปแน่นอนโอเคแล้วครับตามนั้นเหมือนพระเจ้าตากครับทุกบอกข้าวครับนักรบคือนักรบสู้โอ้เต็มสู้เขาสู้แล้วแต่ละเขาสู้แน่นอนตัวก็อยากให้ลุ้นอยู่ต่อนะครับคู่คุณปูพันหน้าเพื่อความสนุกสนานแล้วแต่โอ้โหตกน้ำครับเกิน2โอเวอร์แล้วมาตกน้ำแบบนี้รายการพิเศษวันหยุดนะคะตะเลิกวันนี้วันที่31ธันวาคมนะคะปรากฏว่าการแข่งขันพา3กอล์ฟลิโพชาเลนจ์ที่สนามกอล์ฟสนาซิตี้ในวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่ในวันนี้นะคะปรากฏว่าโฮลอินวัน3หลุม300,000ของอิงไม่หลุดนะคะก็มีคู่พี่เอกนี่แหละค่ะตีได้ใกล้ทงในหลุมที่3พี่โพก็ใจดีนะคะมอบกัปเซตมูลค่า 5,000 บาทซึ่งประกอบไปด้วยถุงกอล์ฟร่มและกระเป๋าเก๋ๆให้เป็นที่ลึกในวันปีใหม่นะคะยินดีด้วยค่ะนะครับคู่นี้ครับตกน้ำจะสติฟันเฟือนไปแล้วเอาละครับเอาเข้าไปใช่เลยฮะใช่เลยใช้หลบ56นี่ไงเนี่ยพัดคัดเข้าไปดิเนี่ยพัดไปเลยนานครับแม่คุณปูพันหน้าช็อตนี้ถือว่าเป็นช็อตที่3นะครับต้องลุ้นเล่นช็อตให้น้อยที่สุดเพื่อไปลุ้นกับคู่อื่นคุณเต็กทำได้ดีมากเลยครับลูกนี้คุณพจน์จะพัดเบอร์ดี้หลายลงเนินนะครับลงก่อนมีสิทธิ์ขึ้นแท่นไปรอก่อนนะครับแล้วก็แม่หลุดขวาไปนิดเดียวถือว่าพัดใช้ได้ทีเดียวก็จบไปด้วยพาครับคู่ของคุณพจน์กับน้องกุ้งสกอร์อยู่ที่1โอเวอร์พามาดูคู่ที่สูงอายุที่สุดของวันนี้ครับผู้กองตองพัดเบอร์ดี้ไล่ลงเนินโอ้โหมีเสียวทีเดียวครับออกอาการลุ้นซะเซมิโปรตัมจะเป็นคนพัดเบอร์ดี้ลูกนี้นะครับไล่ขึ้นเนินแล้วก็โอ้โหสุดยอดครับวันนี้ไปกินยาอะไรมาครับเซมิโปรตามพัดดีเหลือเกินจบไปด้วยสกอร์อีเวนพาครับเข้ารอบแน่นอนแล้วคุณเอพัดลงจะตามเข้ารอบไปเป็นคู่ที่2นะครับแล้วก็แม่หลุดซ้ายครับน่าเสียดายจริงจบด้วยพาครับมีสกอร์รวมที่1โอเวอร์ครับต้องไปลุ้นคู่อื่นต่อครับว่าจะออกมารูปแบบไหน คุณปู่พันหน้าลงทุนนอนดูไลน์เลยครับแล้วก็พัดโบกี้ลูกนี้โอ้โหก็หมดลุ้นไปแล้วนะครับหลุมนี้ตีเกิน2ครับจบที่4โอเวอร์พาตกรอบแน่นอนแคทเทนเดสเนี่ยขอให้กลุ่มคนเนี้ยตกรอบโอ้ยเตี้ยเนี่ยตกรอบครับแหมมีแช่งเลยครับคุณลุยพัดเพื่อต่ออายุครับเซฟพาลงไปต้องการ3คู่เพื่อเข้ารอบนะครับสรุปผลการแข่งขันครับคู่เซมิโปรตัมกับโปโยสกอร์รวมกันที่อีเวนพาครับเขารอเป็นที่1ส่วนอีก3ทีมก็เสมอกันด้วย1โอเวอร์พาต้องไปซันเดสระเบิดทรายหาคู่ที่เข้ารอบอีก2ทีมคุณปูพันหน้ากับโปรเต็กก็ตกรอบไปอย่างแน่นอนแล้วครับม
าลุ้นเซตเดทกันครับ3คู่จะมีเพียง2ที่เข้าไปรอบชิงชนะเลิศคุณหลุยเป็นหน่วยกล้าตายมาออกอาวุธก่อนครับลูกตกหน้ากรีแล้ววิ่งเข้าหาธงเยี่ยมจริงๆครับช็อตนี้มาถึงคู่ของคุณเอกครับนักแสดงหนุ่มรูปรอติดขอบบังเกอร์ครับลูกวิ่งกลับมาถ้าน้องกุ้งตีออดบนกรีจะเข้ารอบตามคู่ของคุณหลุยไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับโอ้โหทำได้ดีไม่แพ้ลูกของคุณหลุยเลยผลปรากฏว่าเราได้3คู่ที่เข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่3มกราคมปีหน้าแน่นอนแล้วครับระหว่างคู่ของเซมิโปรตัมกับโปรโยคู่ของคุณหลุยกับผู้กองต๋องและคู่ของคุณพศรูปหล่อกับน้องกุ้งจากโครงการกอล์ฟรามคำแหงคู่ใดจะเป็นแชมป์รายการนี้ต้องไปลุ้นกันครับการแข่งขันพาสามนิโพกอล์ฟแชลเลนจ์ที่สนามกอล์ฟธนาซิตี้ในวันนี้นะคะของรางวัลรวมมูลทั้งสิ้น 242,000 บาทวันนี้นะคะได้มอบไปกับผู้ที่ตกรอบแรก2คู่ไปคู่ละ 36,900 บาทซึ่ง2คู่นั้นก็คือคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะครูเต้กพี่ปูพันนาคุณเอกและคุณเอนะคะขับรถมาไกลจากโคราชตัวแทนจากพันทิพย์นะคะและขอส่งความสุขนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้กับซอขอนแก่นนะคะขอให้ปีหน้าทุกคนนะคะได้รับพรดีๆจากสิ่งที่เองอยากได้อะไรก็เอาไปเลยค่ะทุกอย่างหมูหมดเหมือนซอขอนแก่นค่ะทุกท่านรับไปคนละหนึ่งกล่องค่ะอย่าลืมติดตามตอนจบครับรอบชิงชนะเลิศในวันที่3มกราคมบ่ายโมงครึ่งครับใครจะเป็นแชมป์ศึกพาสามลิโพกอล์ฟชาเลนจ์2010สำหรับวันนี้สวัสดีครับ